สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอในจันยโสธราอีกแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าสระใจกลางสระใจกลางโรงพยาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าสระนี้เป็นสระโบราณแล้วก็มีตำนานความเชื่อไว้ด้วยเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของช้างในการลงมาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์อะไรหลายๆอย่างนะคะดังนั้นสระนี้จึงถือว่าเป็นสระโบราณแล้วก็ถือว่าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งอยู่ในเขตของโรงพยาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะแล้วน้ำในสระนี้ก็ยังถูกเอาไปใช้ในครั้งบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเขาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สมัยแต่ก่อนเนี่ยใครจับปลาที่นี่ไปกินเนี่ยมีอันเป็นไปหมดเลยนะคะแล้วก็คนก็เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายเหลือเกินนะคะในที่ตรงนี้นะคะ